ผู้ชมคะเปิดฉากการฝึกคัพเวอร์โก2022อย่างเป็นทางการไปแล้วนะคะกองทัพไทยสหรัฐจัดพิธีการฝึกโดยผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ค่ะเป็นการยกระดับการพัฒนาความสัมพันธ์และขีดความสามารถทางทหารระหว่างมิตรประเทศนะคะค่ะซึ่งกองทัพบกไทยกับสหรัฐได้จัดกำลังทหารมาร่วมฝึกผสมภายใต้การฝึกหนุมานกาเดีย2022ค่ะและเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์เน้นการร่วมฝึกทางทหารและการบรรเทาภัยพิบัติรวมไปถึงการกระโดดร่มทางยุทธศาสตร์ค่ะการฝึกกระโดดร่มทางยุทธศาสตร์เป็นหนึ่งในภารกิจของการฝึกผสมกำลังทหารกองทัพบกไทยสหรัฐนะคะภายใต้รหัสหนุมานกาเดียน2022ซึ่งตามแผนการฝึกจัดขึ้นตั้งแต่ 11-24 กุมภาพันธ์ค่ะที่สหรัฐอเมริกาโดยการฝึกได้จัดกำลังพลจากกองร้อยส่งทางอากาศรวม265นายฝึกในสถานที่จริงด้วยเครื่องบินลำเลียง C-17 การฝึกกระโดดร่มจะควบคู่ไปกับการฝึกตรวจค้นอาคารการฝึกผู้ควบคุมในการกระโดดร่มการเคลื่อนย้ายยุทโธปกรณ์จริงด้วยอากาศยานการยึดตรึงอุปกรณ์ในการกระโดดร่มรวมไปถึงการฝึกหน่วยสนับสนุนทั้งที่เป็นการส่งสิ่งของอุปกรณ์โดยการใช้ร่มของหน่วยทหารพลาธิการส่งกำลังทางอากาศซึ่งตลอดเวลาของการฝึกจะมีทีมแพทย์คอยดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะซึ่งตามแผนแล้วกองทัพบกไทยสหรัฐจะเคลื่อนย้ายกำลังพลด้วยเครื่องบินลำเลียง C-17 จากสหรัฐอเมริกาในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ค่ะเพื่อจะมากระโดดร่มในพิธีเปิดการฝึกผสมระหว่างไทยกับสหรัฐที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 24 กุมภาพันธ์นี้พลเอกเฉลิมพลศรีสวัสดิ์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดและนายไมเคิลฮีธอุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศไทยได้ร่วมเป็นประธานในพิธีการเปิดการฝึกคัพเวอร์โก2022ครั้งที่ 41ตามวงรอบการฝึกเฮฟวี่เยียร์นะคะโดยมีประเทศเข้าร่วมการฝึกรวมกว่า20ประเทศจากกำลังพล 3,460 นายโดยจะเน้นไปที่ปัญหาการบังคับการฝึกแก้ปัญหาบนโต๊ะในการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมการบรรเทาภัยพิบัติและการฝึกภาคสนามแต่จะงดการฝึกร่วมขนาดใหญ่ของ3เหล่าทัพทั้งการฝึกยกพลขึ้นบกการฝึกอพยพพลเรือนออกจากพื้นที่การสู้รบและการฝึกดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริงเพื่อป้องกันโควิด-19 ค่ะ